โดยขออธิบายก่อนนะครับว่าพิซซิล่านั้นแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นน้องสาวของวินเซนต์เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์โดยชื่อเดิมของเธอนั้นก็คือพิสกาเบเดเด็กโดยที่อาราเกียนะครับได้ทำการติดตามพิซซิล่ามาตั้งแต่สมัยที่เธอนั้นยังเป็นเด็กก่อนที่จะมาติดตามวินเซนต์ดังนั้นนะครับอาราเกียเมื่อเห็นพิซซิล่าที่นี่เธอนั้นจึงเรียกอย่างตื่นเต้นว่าลอร์ดพิสกาเธอนั้นได้ก้าวไปข้างหน้าเผื่อว่าพิซซิล่านั้นจะจำเธอได้แต่พิซซิล่านั้นไม่สนใจเธอพิซซิล่านะครับได้ใช้ดาบของเธอทำการโจมตีใส่อาราเกียและเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าพิสกานั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นนะครับหลังจากที่ทางอาราเกียนั้นได้ถูกดาบของพิซซิล่าซัดจนกระเด็นไปแล้ววินเซนต์นะครับก็ได้ทำการเตะไปที่ระเบียงครับให้แหลกเป็นชิ้นเผื่อว่าอาราเกียครับจะกระเด็นตกระเบียงไปแต่อาราเกียครับก็สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้แต่หลังจากนั้นไม่นานครับทั้งเอานะครับก็ได้เข้ามาต่อสู้กับอาราเกียซึ่งเอานะครับก็สามารถจำอาราเกียได้เพราะครั้งหนึ่งนั้นเอานั้นเคยช่วยอาราเกียในสมัยที่เขานั้นจะเป็นทาสบนเกาะดาบที่ห่างไกลแต่น่าเสียดายครับตอนนี้เอานั้นได้สวมหมวกกันน็อกนั่นเองทำให้อาราเกียครับจำไม่ได้ว่าเอานั้นเป็นใครจากนั้นวินเซนต์ครับจะได้ใช้ทักษะลับของตัวเองครับทำการตรึงอาราเกียเอาไว้ก่อนที่จะเปิดโอกาสครับให้เอานั้นฟันใส่อาราเกียตอนนี้ดาบของอาราเกียครับได้กระเด็นหลุดจากมือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาราเกียครับก็สามารถรับดาบของเอาได้ด้วยมือเปล่าก่อนที่จะเตะเอาครับกระเด็นตกระเบียงไปและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทางมิเซลดาหรือก็คือหัวหน้าของชนเผ่าซูดานะครับโดยก่อนนั้นนี้เธอนั้นได้ถูกอาราเกียนั้นเผาไปทั้งตัวเธอนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมิเซลดานะครับได้พุ่งเข้ามาสกัดกั้นการโจมตีของอาราเกียก่อนที่ทางมิเซลดาครับจะคว้าไปที่มือของอาราเกียเปิดโอกาสให้ทางพิซซิล่านะครับทำการโจมตีใส่อาราเกียด้วยดาบซึ่งการโจมตีใส่อาราเกียนี่เองครับผมก็ทำให้อาราเกียนั้นกระเด็นตกระเบียงไปหลังจากการต่อสู้นะครับเลมนั้นกำลังรักษาผู้นำเผ่าซูดาร์กอย่างมิเซลดาวินเซนต์นะครับขอให้ซูบารุนั้นดึงตัวเองขึ้นก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนนั้นทำการปิดผ้าม่านเสียหลังจากนั้นเองครับผมพิซซิล่านั้นก็ได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเธอนั้นชื่อว่าพิซซิล่าและหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้ช่วยเอาที่ตกลงจากชั้นล่างได้ซึ่งหลังจากที่อาราเกียได้กระเด็นตกระเบียงไปนี่เองครับผมท้อนะครับก็ได้พาอาราเกียนั้นหนีไปพร้อมกับจาเมาโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ